มีแค่ท่านนายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดตราดนะคะโดยจุดแรกค่ะเป็นการรับฟังแนวทางการบริหารจัดการชุมชนบ้านเปล็ดในที่ชุมชนนี้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ควบคู่ไปกับการสร้างรายได้จนชาวบ้านเนี่ยค่ะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไปติดตามวิธีการบริหารจัดการกันได้นะคะจากคุณปวีนาฟักทองค่ะรายงานสดมาจากชุมชนบ้านเปล็ดในจังหวัดตราดค่ะเชิญครับคุณปวีณาครับติดตามภารกิจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในช่วงเช้าวันนี้ที่จังหวัดตราดกันต่อนะคะซึ่งตอนนี้ฉันยังคงอยู่ที่บ้านเปล็ดในที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะเนื่องจากว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่ที่นี่นะคะเพื่อที่จะดูเรื่องของการบริหารจัดการชุมชนที่มีความเข้มแข็งนอกจากนี้ค่ะนอกจากเรื่องของชุมชนที่มีความเข้มแข็งแล้วยังควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าชายเลนที่นี่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ถือว่าเป็นอันดับ2ของประเทศนะคะพาไปดูกันค่ะว่าบรรยากาศการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้เป็นอย่างไรค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะทันทีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงที่พิพิธภัณฑ์บริหารจัดการน้ำและป่าชายเลนชุมชนบ้านเปล็ดในตำบลห้วงน้ำขาวจังหวัดตราดได้กล่าวทักทายประชาชนที่มารอให้การต้อนรับและมีตัวแทนชาวบ้านลุกขึ้นมาสวมกอดนายกรัฐมนตรีด้วยความดีใจโดยคุณยายวณีนาถนาถอุดมบอกกับทีมข่าว NBT นะคะว่าตั้งใจมารอเพื่อที่จะพบนายกรัฐมนตรีเมื่อได้พบแล้วรู้สึกดีใจมากที่ได้เจอตามความต้องการค่ะดีใจประเทศไทยรอดแล้วเนาะแต่จากวันนั้นถึงวันนี้ป้าตั้งใจว่าวันหนึ่งถ้าป้าได้เชิญนายกนะป้าก็อยากจะขอกอดเนี่ยขอกอดในฐานะที่ช่วยดับไฟให้ประเทศไทยเนาะให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าได้นะป้าก็ดีใจแล้ววันนี้ป้าก็ได้มาความจริงป้ามีประชุมนะมีประชุมแล้วก็จะทำกองทุนเงินล้านป้าหยุดเลยบอกว่าวันนี้มันอาจจะเป็นวันสุดท้ายของป้าเนาะที่ได้ไม่เจอนายกนะป้าก็เสี่ยงมาอย่างนั้นเนี่ยนะถ้าป้าก็ ได้สมใจแล้วป้าตายก็ไม่เป็นไรละไม่เสียดายชีวิตละนะวันนี้ถือว่าเป็นวันดีป้าประสบความสำเร็จที่ป้าตั้งใจนะจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้รับฟังแนวทางการบริหารจัดการชุมชนบ้านเปล็ดในซึ่งเป็นชุมชนตัวอย่างในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำจนประสบความสำเร็จควบคู่กับแนวทางพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ำแล้งน้ำเค็มได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งชาวบ้านมีความเข้มแข็งนอกจากนี้ก็มีการตั้งกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์นะคะที่เป็นการแก้ไขปัญหานี้สินให้กับประชาชนสามารถปลดหนี้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณผู้นำชุมชนและหน่วยงานต่างๆที่สามารถทำให้ชุมชนแห่งนี้เกิดความเข้มแข็งยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยกับปัญหาหรือให้ภาคประชาชนดำเนินการเพียงลำพังแต่รัฐบาลมีงบประมาณและโครงการสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมบางช่วงบางตอนจากนายกรัฐมนตรีค่ะอาจารย์ทำได้ยอดเยี่ยมก็เห็นความก้าวหน้าเห็นผลงานการปฏิบัติออกมาอย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ลักษณะนี้ก็คงก็ต้องเกิดไปในทุกชุมชนของประเทศไทยด้วยนะอยากให้เอาแนวทางท่านอาจารย์สุรินทร์เนี่ยไปใช้ต่อที่อื่นด้วยใช่ไหมแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือรายได้ที่เอามาแล้วเนี่ยในเมื่อเราบอกว่ามันเฉลี่ยไม่น้อยกว่าต่อเดือนต่อปีเพิ่มรายได้ได้30,000 บาทต่อปีนี่ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขจริงๆที่วัดออกมาแล้วใช่ไหมนักการต่างก็ตามเนี่ยมันต้องมีข้อมูลที่แท้จริงออกมาได้เท่าไหร่ยังบอกด้วยนะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและขอให้ประชาชนอย่านำประเด็นความขัดแย้งหรือสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์มาทำให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายเพราะสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกหรือต้องการให้ประชาชนมาเลือกรัฐบาลแต่ต้องการให้ประชาชนมีงานทำและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลังจากพบปะประชาชนแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็เดินทางลงเรือเพื่อที่จะไปเยี่ยมชมจุดศึกษาดูงานที่พื้นที่บ้านเปล็ดในซึ่งมีทั้งหมด4จุดด้วยกันค่ะจุดแรกก็คือจุดป่าชายเลนบ้านเปล็ดในมรดกพื้นป่าตะวันออกซึ่งเป็นป่าชายเลนใหญ่เป็นอันดับที่2ของประเทศระบบการบริหารจัดการน้ำจืดและน้ำเค็มซึ่งเป็นแนวกันชนน้ำจืดดันน้ำเค็มส่วนจุดที่3ก็เป็นการสำรองการกักเก็บน้ำจืดที่ชุมชนได้พัฒนา
นาบ่อกุ้งร้างเป็นสระแก้มลิงในพื้นที่และจุดสุดท้ายค่ะก็คือเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่โดยเป็นการรวมกลุ่มและขยายผลให้เพิ่มมากขึ้นทุกๆปีค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าแนวคิดการบริหารจัดการชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งมากแต่ก่อนที่จะเข้มแข็งแบบนี้เขาก็มีปัญหามาเช่นกันก่อนหน้านี้ค่ะหนึ่งท่านที่ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่มีบทบาทสำคัญกับการพัฒนาชุมชนแห่งนี้จนทำให้มีศักยภาพนะคะก็คือทางพระอาจารย์สุบินปฏิโตนะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมท่านก่อตั้งกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ขึ้นมาเพื่อพัฒนาเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยพัฒนาจากภายในออกสู่ภายนอกไปฟังแนวคิดนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นหนึ่งแนวคิดที่จะช่วยพัฒนาชุมชนแห่งนี้และอาจจะเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอีกหลายๆแห่งค่ะจากเมื่อตอนนั้นชุมชนเป็นหนี้อยู่ประมาณ20ล้านในการเก็บข้อมูลแต่ตอนนี้ชุมชนพัฒนาตัวเองขึ้นไม่ได้ในชุมชนเองมีเงินอยู่30ล้านก็เรียกว่าค่อยๆแก้ปัญหาจากนอกมาสู่ในแล้วอะไรมาช่วยเหลือกันเองอันนี้ส่วนหนึ่งจากการมีการเงินเสร็จแล้วเราก็เห็นว่าในชุมชนเนี่ยมีสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องประโยชน์ทั้งคนในชุมชนทั้งคนนอกชุมชนก็คือป่าชายเลนนั้นป่าชายเลนนี้เห็นว่ามันมีพื้นที่ค่อนกว้างนับหมื่นไร่ในทุนก็มาบุกรุกแต่ในการบุกรุกในสุดในอนาคตก็จะลำบากกันไม่ใช่ลำบากเฉพาะคนเป็นในเมื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำไปมันก็จะลำบากกับคนส่วนใหญ่ฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่าคนนอกจะได้อะไรบ้างจากงบเราว่าถ้าถมงบลงมาตรงนี้นะอันที่หนึ่งถ้าป่าเราสมบูรณ์มันก็จะให้ออกซิเจนกับคนทั่วไปแล้วต่อมาถ้าเกิดฝนมาตกก็คงจะตกทั่วไปของพื้นที่มาคิดตรงเฉพาะที่นี้3ถือว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดนับเรียกว่าพื้นที่นับหมื่นไร่โดยที่ให้ธรรมชาติมันก่อตัวรักษาเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แล้วลงทะเลก็เป็นอาชีพของคนในชุมชนสิ่งรอบๆที่อยู่รอบๆเนี้ยได้ประโยชน์มหาศาลนั้นทั้งรัฐบาลทั้งภาคประชาชนทั้งคนทั่วไปก็ได้รับประโยชน์นี่เป็นส่วนหนึ่งว่าเนี่ยชุมชนได้ประโยชน์จากการนอกจากได้เงินได้ป่านะแล้วก็ยังได้อาชีพได้ช่วยทำเพื่อส่วนรวมเรียกว่าป่าชุมชนแล้วก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดอันนี้เป็นหนทางที่ว่าไปจากเริ่มต้นจากการรวมคนของเงินเล็กๆน้อยแล้วก็ค่อยหล่อหลอมมาจนคนมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีทุนเป็นของตัวเองที่จะประกอบอาชีพแล้วก็โยงไปสู่การดูแลอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปส่วนหนึ่งโดยเข้าๆให้เป็นแนวทางและหลังจากการลงพื้นที่ที่บ้านเปรตในเสร็จสิ้นแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็อยู่ระหว่างการเดินทางไปที่เกาะช้างจังหวัดตราดค่ะเพื่อไปดูเรื่องของแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนื่องจากว่าที่นี่เขามีการวางเป้าหมายไว้นะคะว่าจะให้เป็นเมืองสุดท้ายของชายฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นเมืองสะอาดหรือว่า Green City เกาะช้างถือว่าเป็นหนึ่งที่ที่มีความโดดเด่นที่มีความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะคะถือว่าเป็นหนึ่งเป้าหมายที่อยากให้เป็นโลคาร์บอนเดสทิเนชั่นดึงผู้ประกอบการและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยค่ะ